อ้ำพัชราภาเคลื่อนไหวแล้วภาพล่าสุดอวดรอยยิ้มแบบสดใสท่ามกลางเพื่อนๆหลังจากเจอดราม่าเรียกได้ว่าจบด้วยดีสำหรับดราม่าของอ้ำพัชราภาเรื่องราวกับไฮโซพกล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เคลื่อนไหวแล้วโพสต์ล่าสุดอวดรอยยิ้มแสนสดใสไม่มีอาการเศร้าแต่อย่างใดดินเนอร์ท่ามกลางเพื่อนๆแก๊งใหญ่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและแสนอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวและในรูปรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อนๆก็ยังมีสาวเมย์ปัทธิตาภรรยาของพิธีกรคนดังอย่างหนุ่มกรรชัยก็ได้ไปร่วมงานด้วยหลังจากที่สาวอ้ำลงภาพเพื่อนๆสาวเมย์ก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นอิโมจิรูปหัวใจด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าแฟนๆหายห่วงได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าสาวอ้ำของเรานั้นสตรองมากๆครับ